ชอบทั้งรายการหมอช้างทักดาราสาวคนนี้มีดวงเมียน้อยต้องแต่ง2ครั้งเข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อวันที่3ธันวาคม2564ที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงสาวปุยฝ้ายณัฐพัฒน์วิภัทรเดชตระกูลกับตามเทียนวิศักดาพรและถึงแม้ว่าทั้งคู่จะแต่งงานกันมาครบ1ปีแล้วแต่อย่างไรวี่แววว่าจะมีทายาทอย่างไรก็ตามแฟนคลับก็ยังรอลุ้นข่าวดีของทั้งคู่อยู่ในทุกวันวันที่23ธันวาคม2565ในรายการจิ้งจบทักรายการเกี่ยวกับเรื่องสายมูซึ่งเขกลับชยอในครั้งนี้ได้เก๋มุยฝ้ายพัฒนาชาซานิมนิพาพรและเก่งทัชยะในรายการหมอช้างได้ทักปุยฝ้ายว่ามีดวงเมียน้อยต้องแต่งงาน2ครั้งงานนี้หมอช้างยังแนะช่วง3เดือนแรกของปี2566ให้รีบปั๊มลูกทันที